เป็นเจ้าของเว็บการพนันจริงหรือเปล่าเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กจริงไหมเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กจริงไหมเพราะว่ายังไงเพราะว่าจำได้ไหมหนุ่มวิศวะถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ออกไปแฉหมดเลยบอกว่าผมเนี่ยเป็นแอดมินเว็บพนันเว็บหนึ่งนะฮะแล้วเจ้าของเนี่ยเป็นตำรวจนายหนึ่งเป็นตำรวจท่านหนึ่งนะครับอยากจะให้ขอความเป็นธรรมหน่อยแล้วเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดคุณผู้ชมฮะพาไปพบบิ๊กโจ๊กเลยไปคุยกันต่อหน้าเลยว่าเจ้าของเว็บพนันนั้นอะนายตำรวจท่านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนวิกโจ๊กจริงไหมเอาข้อมูลไปให้หมดเลยนะครับคือหนุ่มวิศวะผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกเขาเคยเป็นแอดมินทำงานอยู่กับเว็บพนันมา 2-3 ปีก็ได้เงินเดือนละประมาณ 1-20,000 บาทที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจทำงานตลอดไม่เคยทุจริตทีนี้กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมถูกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีสั่งให้ลูกน้องเนี่ยมาอุ้มเขาไปทำร้ายแล้วใช้ปืนขู่บังคับต่อยตีตามลำตัวเขาบอกโอ้โหเป็นแผลเยอะไปหมดเลยฮะเจ้าของเว็บไม่พอใจที่ยอดลูกค้าแทงพนันในเว็บนี้มันลดลงครับเข้าใจว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนนั้นเขาบอกเขาปฏิเสธมาตลอดบอกผมไม่เกี่ยวกับยอดแทงพนันออนไลน์ที่มันลดลงเลยแต่เจ้าของเว็บซึ่งเป็นตำรวจนายนี้ไม่เชื่อฮะข่มขู่เอาชีวิตนี่สุดท้ายจำใจต้องรับสารภาพพอรับสารภาพก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาส่วนที่เขาทราบว่าเจ้าของเว็บเนี่ยเป็นตำรวจเขายืนยันนะผมเคยเจอกับตำรวจท่านนี้3ครั้งด้วยกันครับแล้วก็เอาชื่อกับนามสกุลเนี่ยไปเซิร์ชหาข้อมูลฮะพบว่าเป็นตำรวจจริงๆและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฮะโดยก่อนที่เขาจะถูกทำร้ายเนี่ยคือเขาบอกรุ่นพี่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแต่การเสียชีวิตของรุ่นพี่เขาเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเขาเลยบอกรู้สึกว่าตอนนี้เขากลัวมากจึงตัดสินใจเข้าไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับครับแล้วก็มีการประสานเข้าไปคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะในระหว่างที่เขาบอกว่าคุยกันอยู่เนี้ยทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยคุณผู้ชมกับวิศวะคนนี้ครับเขาก็บอกเลยคือก่อนที่จะเดินทางเข้าไปร้องเรียนมีโทรศัพท์ปริศนาติดต่อมาที่แม่ของเขาขอให้หยุดร้องเรียนเรื่องของเว็บพนันด้วยอ่ะลองฟังเสียงดูครับเขาก็จริงๆเขารู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะครับว่ามันไม่ใช่แค่จะอ้างให้นายรู้ว่ายอดตกจริงๆแล้วพ่อเป็นเพราะแอดมินแค่นั้นเองก็คือลูกน้องอะครับลูกน้องของนายตำรวจแล้วเรารู้ได้ไงว่าเจ้าของเว็บนี่เป็นคนตำรวจใดคนนี้เคยเจอเขา3ครั้งครับเขามาคุยเรื่องการตลาดครับ2ครั้งแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนตำรวจดีรู้ชื่อเขาตอนที่เขาไปเป็นเจ้าภาพงานนะครับเจ้าภาพเพราะเขาก็ใหญ่มากๆครับในชลบุรีเขาก็อ้าวอันนี้น้องเขาพูดนะบอกพื้นที่มาด้วยบอกพื้นที่บอกจังหวัดมาเลยแล้วยศใหญ่มากๆคุณผู้ชมฮะทีนี้ต้องถามบิ๊กโจ๊กแล้วล่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่ายังไงท่านก็ยอมรับว่ามีข้อมูลนายพลตำรวจที่เป็นนายทุนเว็บพนันที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนำข้อมูลมาร้องเรียนแล้วท่านยืนยันว่าเดี๋ยวขอสอบปากคำกับผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างส่วนประเด็นที่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนั้นท่านย้ำว่าถึงจะเป็นเพื่อนกันจริงก็ไม่ละเว้นยิ่งเป็นนายตำรวจทำผิดกฎหมายเสียเองยิ่งทำให้สังคมย่ำแย่อ่ะฟังเสียงดูครับตัวนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าหนึ่งข้อได้จริงมีอะไรบ้างนะครับนะแต่แน่นอนเนี่ยความเสียหายเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายก็เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับนะส่วนเป็นนายตำรวจที่ทางเว็บนะถ้าเป็นใครนะถ้าทางเว็บเองก็ถือว่าก็เป็นเจ้าพนักงานที่กระทำผิดต่อกฎหมายเสียเองนะครับนะส่วนนี้ก็ต้องดำเนินคดีอีกเช่นเดียวกันถึงเพื่อนร่วมรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนิดนึงว่าเพื่อนกันก็ต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเราเล่าข่าวมาหลายวันแล้วบิ๊กโจ๊กนี่ถูกอ้างบ่อยเนาะใช่เพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นถูกไหมฮะท่านก็เลยพูดทิ้งท้ายบอกว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจเรารู้จักหมดเลยนะโจรก็รู้จักคนดีก็รู้จักคนไม่ดีก็รู้จักเพราะตำรวจอยู่ใกล้ประชาชนแต่เมื่อรู้จักแล้วต้องยึดการทำหน้าที่เป็นหลักถ้าเป็นเพื่อนกันทำไม่ดีก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันคุณผู้ชมนี่แหละบางทีก็ไปอ้างรู้จักคนนั้นคนนี้ บางคนนี่หนักเข้าก็คือแต่งตัวเป็นตำรวจแต่งตัวเป็นทหารซะเองเลยอย่างเมื่อวานเราเล่าให้ฟังเนี่ยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้